วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่ 22:30 นเป็นต้นไปนะครับวันนี้พบกับผมสุขชัยปกป้องครับและผมบูรพาสงวนวงศ์ครับสามช่วงรายการเช่นเคยครับในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะไปคาดคะเนถึงทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยในรอบวันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่10:00 นเป็นต้นไปช่วงที่2ของรายการวันนี้เรามีนัดหมายกับผู้บริหารของอีก1บริษัทคุณสุภชัยครับครับต้องถือว่ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะครับที่เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการประกาศดีลนะฮะเป็นการปิดดีลนะฮะครั้งเดียวเนี่ย5ดีลรวดเลยนะนะนั่นก็คือในส่วนของบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นสบายนะครับช่วงที่3ของรายการวันนี้เรามีอีก2หุ้นแหมซึ่งก็ต้องบอกว่าจะเป็น2ธีมนะธีมที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องของการฟื้นตัวโดยเฉพาะในแง่ของราคาหุ้นที่ต้องถือว่าปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับอีกหนึ่งหุ้นนะฮะมากับธีมผลิตภัณฑ์ใหม่ลูกเล่นใหม่นวัตกรรมใหม่นะครับที่ก็เชื่อได้ว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญนะครับในการสร้างพัฒนาการให้เกิดขึ้นกับผลประกอบการได้ต่อไปในอนาคตส่วนจะเป็นหุ้นอะไรนั้นกลับมาติดตามได้ในช่วงที่3ครับครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในแง่ของภาพรวมของวันนี้กันบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับอย่างล่าสุดนะครับญี่ปุ่นนะครับล่าสุดติดลบไป 0.90% นะครับฮ่องกงนะครับติดลบไป 0.03% นะครับหางเส็งของขออภัยฮะเซี่ยงไฮ้ของจีนนะครับติดลบไป 0.73% นะครับมาดูใกล้ๆบ้านเรานิดหนึ่งนะครับสิงคโปร์วันนี้บวกนะครับ 0.60% นะครับอินโดนีเซียล่าสุดครับติดลบไป 0.64% และฟิลิปปินส์นะวันนี้ติดลบไป 0.77% ด้วยกันนะครับขณะที่ถ้ามาสำรวจดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ถือว่าบวกขึ้นมาใช้ได้เลยนะฮะดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,667.12 จุดวันนี้ก็บวกขึ้นมา 0.61% ครับมูลค่าการซื้อขายแหมดูจะเบาบางไปสักนิดหนึ่งอยู่ที่ 79,247 ล้านบาทนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆตามที่คุณสุภชัยรายงานไปเนี่ยก็ถือว่าของเราบวกขึ้นมาโดดเด่นกว่าเพื่อนนะเพราะตลาดอื่นๆเองก็ดูยังคงสเปะสปะไร้ซึ่งทิศทางแล้วก็ซื้อขายอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจะจำกัดทีเดียวครับนะครับถ้าดูจากวันนี้น่าสนใจครับคุณว่าแล้วถ้ามองไปถึงวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นจะไปอย่างไรก็ต้องไปดูนึงว่าวันนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ของพอร์ตลงทุนรายกลุ่มนะก็ยังถือว่านักทุนต่างชาติยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์อยู่นะสำหรับในแง่ของดัชนีในวันนี้นะครับเพราะวันนี้เนี่ยต่างชาติซื้อสุทธินะครับ 1,534 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการซื้อต่อเนื่องแม้ว่าวันนี้นะฮะสถาบันรายในประเทศซื้อก็จริงฮะแต่มูลค่าค่อนข้างจะน้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะหนุนนำในวันพรุ่งนี้ได้ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนั่นเองนะครับก็ดูแล้ว year to date คุณสุภชัยครับในส่วนของบัญชีนักลงทุนสถาบันในประเทศหรือบรรดากองทุนต่างๆก็ยังเป็นตัวเลขขายสุทธิอยู่ที่สูงถึงเกือบ 12,000 ล้านบาทนะครับขณะที่ถ้าเอาวันนี้เลยเนี่ยก็ต้องบอกว่านักลงทุนรายย่อยท่านผู้ชมและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็คงจะได้มีโอกาสมีจังหวะขายทำกำไรกันออกมานะครับจากตัวเลขที่วันนี้นักลงทุนในประเทศก็ขายสุทธิไปทั้งสิ้น 1,803 ล้านบาทโดยประมาณทีนี้ถ้ามองช็อตต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับดูจากลักษณะการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ถือว่าวันนี้มีแรงซื้อเข้ามาที่น่าสนใจแม้ว่าอาจจะเบาบางไปเล็กน้อยแต่อย่างน้อยเป็นการสะท้อนครับถึงเซนติเมนต์เชิงบวกที่ก็เริ่มกลับมามีมากขึ้นสำหรับตลาดหุ้นไทยด้วยวันพรุ่งนี้ก็ติดตามดูนะฮะลุ้นว่าดัชนีจะไปได้ต่อหรือเปล่าซึ่ง 1,680 จุดครับเป็นแนวต้านประการด่านสำคัญแล้วก็เป็นแนวต้านในเชิงจิตวิทยาที่ก่อนหน้านี้นั้นเคยมีความพยายามจะขึ้นไปทดสอบนะฮะแตะได้แต่ยืนไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูรอบสัปดาห์นี้ครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปแต่ภาพรวมแล้วถือว่าเซนติเมนต์กลับมาดูดีขึ้นนะครับน่าติดตามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสริมปัจจัยอีกนิดหนึ่งนะว่าวันนี้ให้ตัดตาดูดีนะครับว่าช่วงนี้วันที่เราได้เห็นว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นมาถึง10จุดกว่าเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะยุโรปเขาเปิดมาแล้วเขียวนะแล้วเขียวเข้มๆด้วยนะครับขณะเดียวกันขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาน้ำมันขยับตัวขึ้นมาอีกแล้วนะประมาณสัก 1% เศษๆและถ้าไปดูในแง่ของตลาดหุ้นอย่างตัวสหรัฐอเมริกานะครับที่เป็นฟิวเจอร์นะฮะทั้งดาวโจนส์ฟิวเจอร์และ Nasdaq ฟิวเจอร์ถือว่าเขียวอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หนุนนำในวันพรุ่งนี้เหมือนกันนะว่าหุ้นไทยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อนั่นเองนะครับ
เอาละครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเรามีนัดหมายกับทางผู้บริหารของสบายเทคโนโลยีกับข่าวคราวความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการปิดดีลซื้อกิจการ5ดีลด้วยกันนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะเป็นอะไรบ้างแล้วจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของสบายเทคโนโลยีได้อย่างไรในช่วงต่อจากนี้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับหุ้นทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30ครับตามที่ได้เกริ่นนำเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าวันนี้เราก็มีนัดหมายกับทางผู้บริหารของสบายเทคโนโลยีคุณสุภชัยครับครับความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นก็ต้องถือว่าเรียกเสียงฮือฮานะครับเนื่องจากว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะเดียวกันเนี่ยล่าสุดวันนี้เลยมีการแจ้งข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการเข้าทำรายการซื้อกิจการเนี่ยทั้งสิ้น5รายการนะครับหลักๆนั้นจะประกอบด้วยการลงทุนในหุ้นสามัญของทาง PayPost Service ซึ่งก็เป็นธุรกิจแฟรนไชส์โลจิสติกนะฮะมีในส่วนของ Laundry Bar ไทยเป็นร้านซักอบผ้าแบบให้บริการตัวเองนะฮะมีในส่วนของ City Soft Infotech ก็จะเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์นะฮะมีในส่วนของ Eat Lab อันนี้เป็นธุรกิจให้บริการด้านโซลูชันในส่วนของธุรกิจร้านอาหารแล้วก็จะมีคีนโปรไฟล์นะฮะซึ่งก็เป็นผู้พัฒนาระบบการบริหารด้านงานบุคคลนะครับหรือว่าระบบ HR ครับเดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้เป็นอย่างไรจะเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสบายเทคโนโลยีจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณชูเกียรติรุจนพรพจีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นสบายขณะนี้อยู่ในระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วนะครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับเอาอย่างนี้ก่อนฮะเนื่องจากเวลาค่อนข้างจะจำกัดทีเดียวเอาธุรกิจเรือธงของสบายที่น่าจับตามองสำหรับงวดปี2565นี้มาผนวกรวมกับการประกาศซื้อกิจการ5ดีลรวดในคราวเดียวกันเลยนั้นเนี่ยว่าจะเข้ามาสร้างพัฒนาการและมูลค่าเพิ่มให้กับเรือธงที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรจริงๆกลุ่มสบายนะครับใน5ดีลที่ประกาศออกมานะครับเราเป็นการปักธงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ากับพาร์ทเนอร์เราว่าเราจะมีสินค้าและบริการที่ครบถ้วนนะครับการลงทุนในตัวของ Laundry Bar เป็นการเปิดช่องทางให้เราสู่ตลาดเราเรียกว่าสะดวกซักนะครับอันนี้เองเราจะสามารถเข้าถึงทุกชุมชนแล้วสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ Laundry Bar เป็นแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเมืองไทยก็คือนิยมพาณิชย์ภาคเหนือนะครับรวมไปถึงลอนดี้บาร์มาเลเซียเป็นผู้ถือหุ้นนะครับผมก็ไปร่วมกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีแผนเร็วๆนี้ในการแตกขยายตัวลอนดี้บาร์ให้เพิ่มเติมนะครับทั่วประเทศเลยจากปัจจุบัน135สาขาก็คิดว่าภายใน2ปีข้างหน้าก็คิดว่าเราจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับในกลุ่มร้านสะดวกซักของกลุ่มสบายส่วนร้านตัวไปรษณีย์นะครับดรอปออฟก็คือเพย์โพสก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ผมต้องการปั้นผู้ประกอบการ SME นะครับเข้ามาอยู่ในล่มสบายโดยที่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ของเราในเรื่องระบบนะครับในเรื่องการจัดการหลังบ้านรวมไปถึงทีม customer service ของเรานะครับ ซึ่งรอบนี้เองเพย์โพสเราลงทุน 75% นะครับแล้วจะทำให้เรามีสาขานะครับ 1,400 สาขาของ PayPostรวมไปถึงเขามี PayPoint นะครับที่ต่อระบบกับ PayPost อีก500สาขาดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เราลงทุนดีลนี้มันทำให้ร้านไปรษณีย์เอกชนหรือจุดดรอปออฟเรามีเกือบ 10,000 สาขานะครับแล้วรวมไปถึงพันธมิตรที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับอีก 20,000 จุดนะครับอันนี้ตัวต่อมาก็คือตัว CitySoft เนี่ยเป็นระบบจัดการหรือเราเรียกว่า Point of Sale นะครับซึ่งเป็นระบบเราเรียกว่าบริษัทนี้ตั้งมา20กว่าปีนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสได้ดูในดีลลงทุนนี้นะครับแล้วเรามีโอกาสได้ลงทุนถึง 60% เงื่อนไขคือจริงๆเนี่ยเขามีลูกค้าเยอะมากนะครับลูกค้าของ
ซิตี้ช็อปอ่ะตั้งแต่ห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงร้านค้าโชยหวยนะครับร้านหนังสือรวมไปถึงร้านยานะครับร้านเชนเราเรียกว่าเชนเลสลองบางแห่งก็ใช้ของเขาด้วยนะครับสิ่งที่สบายจะเข้าไปจะช่วยรองรับไม่ว่าจะเป็น CRM system รวมไปถึงนำระบบ AI แล้วก็นำระบบของการ payment ไม่ว่าจะเป็นเงินสดรวมไปถึงสกุลเงินคริปโตในอนาคตนะครับแล้วก็รวมไปถึง cashless ที่สบายเป็นผู้นำทางด้านนี้อยู่นะครับอีกตัวนึงเราจะเห็นว่าเราลงทุนใน EatLab EatLab เนี่ยเราเซตสบาย accelerator accelerator จะเป็น venture cap สำหรับเราลงทุนอยู่ระหว่าง 10-20% หลักการนะครับกลุ่มสตาร์ทอัพพวกนี้จะมีคนที่มีเทคโนโลยีดีแต่เขาอาจจะขาดเรื่องการจัดการรวมไปถึงทรัพยากรทางด้านหลังบ้านพอเขามาร่วมกับสบายเนี่ยเขาจะได้หลังบ้านเราไปทั้งหมดแต่สบายจะได้เรื่องเทคโนโลยีผู้ก่อตั้งของ EatLab มานะครับจบปริญญาเอกจาก MIT เคยสอนหนังสืออยู่ที่สแตนฟอร์ดแล้วก็ทำงานอยู่ที่กองทุนเฮดฟันอยู่ที่อเมริกา4ปีแล้วก็คิดว่าอยากจะกลับบ้านเกิดเมืองไทยเพื่อมาทำระบบช่วยนะครับซึ่งตัวนี้หลังจากเขาลอนช์โปรดักต์ออกไปสามารถช่วยให้ SME โดยเฉพาะร้านอาหารนะครับเพิ่มยอดขายได้ 30-40% เลยนะครับอันนี้ทีมนี้เก่งมากผมก็เลยอยากจะเข้าไปช่วยแล้วก็นำระบบ AI เขาเนี่ยไปผนึกรวมกับระบบ Point of Sale ของสบายรวมไปถึงที่เรากำลังจะลงทุนของ CitySoft จะทำให้ทุกคนเนี่ยมี AI ใช้แล้วเพิ่มยอดขายได้ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เองจะเป็นตัวของ Keen Profile Keen Profile เนี่ยเขาจะทำระบบจริงๆเราก็บอกว่าเป็น HR Management System ถ้าบริษัทในตลาดเราก็อาจจะเห็นอย่างบริษัท Humanica นะครับ Keen Profile เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำมาเนี่ยโดยกลุ่มผู้บริหารเนี่ยเคยทำงานอยู่องค์กรระดับโลกชื่อบริษัทกันหลอกกันหลอกเนี่ยจริงๆองค์การชั้นนำนะครับทั่วโลกเลยโดยเฉพาะพวกบริษัทข้ามชาติรวมไปถึงธนาคารอย่างธนาคารไทยพาณิชย์นะครับจะใช้บริการตัวนี้เพื่อพัฒนาตัวของผู้นำรวมไปถึงการจัดการในการดูเรื่อง strength finder ดูความสามารถเฉพาะตัวเราเนี่ยเราทำตัวนี้สาเหตุหลักๆเลยนะครับเพราะผู้บริหารเขามาพรีเซนต์ให้ทีมเราฟังว่าเขาทำระบบเนี้ยแล้วเขาไม่เก็บเงินลูกค้าอันนี้ผมชอบเลยนะครับทำมา1ปีเนี่ยมีลูกค้าถึง150บริษัทอันนี้นะครับแล้วเราถามว่าทำไมเราทำตัวนี้เพราะสิ่งที่สบายกำลังจะทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผมจะพูดเกี่ยวกับเรื่องHR ก็คือผมอยากสร้างระบบการจัดการทางด้านบุคคลให้เข้าสู่บริษัททุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กกลางใหญ่รวมไปถึง SME ให้เข้าถึงระบบแต่ผมอาจจะไม่ได้ชาร์จค่าเซอร์วิสเหมือนอย่างเราเล่น Facebook เราเล่น LINE นะครับเขาไม่ชาร์จแต่ถึงสุดท้ายมันจะมีบริการต่างๆที่มันมาแอดออนอยู่ใน ecosystem นะครับอันนี้มันจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ทำให้คนจะต้องอยู่ในระบบนิเวศของสบายครับโอเคผมขโมดออกมาได้ 2-3 ประเด็นหลักๆเอาสตาร์ทอัพก่อน EatLab กับ Keen Profile เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพสายเลือดไทยเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับโอเคเราเซ็ต accelerator เป้าหมายเลยนะครับเราอยากช่วยสตาร์ทอัพไทยที่เขามีความเป็นเจ้าของแต่เขาอาจจะไม่ขาดเงินทุนกับขาดโอกาสแต่สิ่งที่สบายทำคือสบายมีโอกาสสบายมีเงินทุนแล้วที่สำคัญเลยสบายมีตลาดที่พร้อมที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเราเอาไปช่วยให้เขาแล้วทำไมผมลงไม่เกิน 20% ผมไม่อยากให้สตาร์ทอัพพวกนี้สูญเสียความเป็นเจ้าของเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาขายหุ้นใหญ่ให้เราปุ๊บเนี่ยเขาจะขาดแรงจูงใจในการพัฒนาสินค้าและบริการเราก็เลยมองว่าสตาร์ทอัพเราลงตอนแรกแต่เราจะลงไม่เกิน20จนถึงจุดหนึ่งเขาสร้างรายได้เขาประกอบการแล้ว valuation เขาขึ้นเนี่ยผมจะซื้อสัดส่วนเขาเพิ่มแต่จะให้ในมูลค่าที่สูงนะครับโอเคก็จะเห็นได้ว่าสบายจะมีดีล investment เข้ามาเยอะมากเลยนะครับโอเคขมวดเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อการสรุปนี่นะฮะการทำดีลในครั้งนี้5ดีลหลักๆคือจะเป็นลักษณะของการสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆให้กับตัวของสบายนะฮะก็จะเป็นซินเนอร์จี้เชิงรุกที่จะเป็นการสร้างรายได้ขยายฐานไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆนะฮะแล้วก็ดูอย่างตัวของในเรื่องของ EatLab ก็ดีนะฮะในเรื่องของ Keen Profile เองก็ดีเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการให้บริการด้านโซลูชันกับระบบถูกต้องไหมฮะครับผมโอเคโอเคครับครับเอ๊ะแบบนี้ถ้าดูจากการปิดดิวนะวันนี้นะครับถ้าดูแล้วในเชิงของการอินคัมเข้ามาในเชิงของรายได้หรืออะไรต่างๆในแง่มูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นในช่วงไหนฮะครึ่งปีหลังนี้ทันไหมครับจริงๆภายในปีนี้ใช่ครึ่งปีหลังจะเห็นเลยนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างว่า
ในทุกๆดีลที่เราเข้าไปนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเราขายแฟรนไชส์ร้านซักผ้าใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะได้คือธุรกิจต่อยอดไม่ว่าจะเป็นขายประกันภัยของสาขาของสบายแม็กซี่ขายประกันภัยรถยนต์ให้กับเจ้าของแฟรนไชส์ถูกไหมครับขายประกันความซื่อสัตย์ของพนักงานนะครับเพย์โพสต์เรามี 1,400 สาขาบวกกับเพย์พอยต์อีก500สาขาคือ 1,900 สาขาเราขายประกันวัสดุพัสดุได้ประกันพัสดุเสียหายได้แล้วขายปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการได้ปล่อยสินเชื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่มาส่งขายผ่านร้านพัสดุของเราได้เราสามารถรับสมัครให้คนสามารถสมัครสินเชื่อจากสาขาที่เรามีอยู่ได้นะครับตัว EatLab เองเนี่ยเป็นระบบ AI ที่เขาทำในเรื่องฟู้ดแต่เราอยากเห็นเขาทำในเรื่องของร้านยาร้านค้าโชว์หวยหรือร้านต่างซึ่งมันจะทำให้พาร์ทเนอร์ที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสบายเนี่ยขายของได้เยอะขึ้นแล้วสบายจะได้ส่วนแบ่งรายได้นั้นยังไม่รวมถึงขายประกันคอสเซลนะครับแล้วสุดท้ายเลยคือทำไมเราถึงมาทำระบบจัดการของ HR เพราะหนึ่งเราอยากจะสร้างธนาคารงานหรือว่า Job Bank เพราะ Job Bank เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเราทำระบบแล้วเราสามารถฟีดพนักงานเช่นคนขับรถคนขนของนะครับที่เป็น labor intensive เนี่ยมันจะช่วยให้เราอยู่ใน ecosystem แล้วสิ่งที่เราจะขายไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประกันชีวิตนะครับหน่วยลงทุนนะครับรวมไปถึงปล่อยสินเชื่อบริษัทนั้นที่เป็น SME จุดตั้ง vending machine แล้วก็สุดท้ายเองอาจจะขาย stationery นะครับรวมไปถึงเป็นตัวแทนในการทำขายไอ้ตัวของเครื่องถ่ายเอกสารก็ได้นะครับอันนี้จะเห็นได้เลยว่าใน ecosystem ที่เราสร้างมันเป็นสิ่งที่มีความยั่งยืนแล้วสิ่งที่เราเข้าไปอ่ะด้วยความที่เราขายจากหนึ่งโปรดักต์ไปอีกหนึ่งโปรดักต์เนี่ยเราอยู่ในต้นทุนในการดำเนินงานที่มันจะทำให้สินค้าและบริการเราจะอยู่ในราคาที่ไม่สูงแล้วมันจะคุ้มค่าตลอดเวลาเหมือนอย่างที่ณวันนี้ถ้าคนจะสั่งของออนไลน์สั่งจากเมืองจีนตรงได้เลยแทนที่จะไปซื้อเสื้อผ้าที่แพลตินัมแล้วจะเห็นเลยว่าตลาดมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วสบายจะอยู่ในอีโคซิสเต็มที่สร้างการแข่งขันได้สม่ำเสมอครับครับเอาล่ะคือมันจะมีรายได้จากหลากหลายช่องทางที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากนี้แต่ในแง่ของต้นทุนเนี่ยมันสามารถใช้ร่วมกันได้ถูกครับใช่ครับแล้วก็จริงๆตัวนี้นะครับมันมีดัชนีตัวนึงในบริษัทผมใช้เพียงว่าที่มันมีความใกล้เคียงกับโมเดลสบายก็คืออาลีบาบากับเทนเซ็นนะครับของเมืองจีนเขาจะดูเลยว่ามี user กี่ account ที่อยู่ใน ecosystem เขาเหมือนกับตอน LINE application ออกใหม่ๆใช่ไหมครับเขาให้ใช้ฟรีตลอดแต่ทุกวันนี้ LINE สามารถหารายได้ได้เพิ่มขอให้คนอยู่ใน ecosystem สิ่งที่สบายก็ทำนะครับก็คือสบายทำเทคโนโลยีให้ใช้ง่ายเป็นของมหาชนแล้วมหาชนนั้นใช้ชีวิตตั้งแต่เช้ายันค่ำและหาเลี้ยงชีพในสบายอีโคซิสเต็มนะครับครับอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวฮะมีอีกประเด็นหนึ่งครับแหมหลายๆคนมองว่าในช่วงการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่ผ่านมามาจนถึงปีนี้แล้วก็ดูแล้วมันจะมีอีกหลายดีลที่จะเกิดขึ้นมีการมองกันนะครับมีการประเมินกันว่าอย่างนี้ปีนี้เนี่ยสบายเนี่ยอาจจะเติบโตถึง2เท่าตัวหรือประมาณสัก200กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรไหมฮะนั้นเป็นบทวิเคราะห์ของหลักทรัพย์นะครับจริงๆด้วยต้องเรียนว่าตามกฎของตลาดที่ให้ไกด์ไลน์มาเราจะพูดถึงในประมาณการของรายได้ละกันนะครับอาจจะพูดที่เขาหุ้นเป็นที่แรกเลยคือจริงๆก่อนหน้านั้นเราเปิดเผยที่ตัวเลขในปีนี้จะเติบโตที่ 50% แล้วก็มาขยับที่ 75% แต่พอเรามีการประกาศดีลเพิ่มเติมรวมไปถึงดีลที่จะเกิดอยู่ในไพ่ไลน์เนี่ยเรามีความมั่นใจว่าในปีนี้นะครับในช่วงที่เราคิดว่าหลังโควิดแล้วเศรษฐกิจยังฝืดอยู่นะครับเราเป้ารายได้เนี่ยจะโตเกิน 100% ในปีนี้ครับส่วนทิศทางรายได้ด้วยความที่ผมให้อินดิเคตได้ว่าเรามีการจัดการต้นทุนที่ถูกรวมไปถึงจากการย้ายจากโปรดักต์หนึ่งไปอีกโปรดักต์หนึ่งบนต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นกำไรจะดีมากนะครับเพราะว่าสุดท้ายเองยิ่งรายได้โตอัตรากำไรผมจะโตเยอะกว่าคนอื่นเพราะผมมีการจัดการต้นทุนในระดับที่ต่ำนะครับแล้วธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของ CitySoft ที่เป็น Point of Sale ธุรกิจของ PayPost ที่เป็นร้านไปรษณีย์เอกชนธุรกิจของ Laundry Bar ลองดูสิครับทั้ง3ธุรกิจนี้ใช้ทีม Call Center อาจจะเป็นทีมเดียวที่สบายทั้งหมดเลยทีมระบบ IT เป็นทีมเดียวกันแล้วทีมที่ Reconcile ตัวเลขก็เป็นทีมเดียวกันและสุดท้ายเลยนะครับทีมที่ดู customer support ไม่ว่าจะเป็น
วิ่งซ่อมงานอะไรอาจจะเป็นทีมเดียวกันด้วยนะครับดังนั้นคือคอสต่อหน่วยของผมเนี่ยยิ่งผมขยายต้นทุนต่อหน่วยจะต่ำมากครับโอเคสรุปทิ้งท้ายนิดเดียวสั้นๆคือจากตอนแรกตั้งเป้าไว้จะโต50มาเป็น75ตอนนี้เกินกว่า100ค่อนข้างจะแน่นอนครับอันนี้คือการตั้งเป้านะฮะสำหรับปีนี้ในแง่ของรายได้เอาละครับขอบพระคุณนะครับคุณชูเกียรติสวัสดีครับสวัสดีคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับไปพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม2หุ้นที่ว่าจะมีหุ้นอะไรกันบ้างของรายการข่าวหุ้นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30สำหรับค่ำคืนนี้คุณสุภชัยครับครับหุ้นที่1อันนี้จะเป็นธีมของการฟื้นตัวของราคานะไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่าครับ แค่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วเมื่อนำมาผนวกรวมกับประเด็นหรือว่าสตอรี่เรื่องราวในเชิงของปัจจัยพื้นฐานกอบกับตัวเลขสำคัญทางการเงินทั้งในแง่ของสถิติและในแง่ของประมาณการผมว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่อยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฮะได้เฝ้าจับตามองดูความเคลื่อนไหวเผื่อเป็นโอกาสสำหรับการลงทุนและให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเรากำลังพูดถึงบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนหรือว่าหุ้น TQM คุณสุชัยฮะเอาประเด็นที่เป็นไฮไลท์ก่อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวัน2วันนี้เลยก็คือวันมะรืนเนี่ยนะฮะ13มกราคม2565หลักทรัพย์ TQM จะซื้อขายในราคาพาใหม่นะครับจากเดิมนั้นกำหนดไว้ที่หุ้นละ1บาทก็จะแตกพาลงมาเหลือ50สตางค์ฉะนั้นพาใหม่เนี่ยเทรดวันแรกก็คือวันที่13มกราคมนะฮะที่จะถึงนี้สำหรับจำนวนหุ้นนะฮะทั้งหมดจากเดิมเนี่ยเขามีอยู่300ล้านหุ้นนะฮะแตกพาบาทเหลือ50สตางค์ก็จะกลายมาเป็น600ล้านหุ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพอร์ตของท่านที่มีหุ้น TQM ยกตัวอย่างเช่นท่านมีอยู่ 30,000 หุ้นเดิมนะครับมันก็จะกลายเป็น 60,000 หุ้นใช่แต่ 60,000 หุ้นเนี่ยอยู่บนราคากระดานที่จะต้องหาร2ลงมานะครับแต่มูลค่ารวมกันแล้วบวกลบคูณหารยังเท่าเดิมนะฮะอันนี้เป็นไฮไลท์ก่อนที่จะเกิดขึ้นลำดับแรกเลยครับทีนี้ไปดูในแง่ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมาคุณสุภชัยผมก็ได้ไปหยิบจับเอาช่วงที่ราคาเนี่ยทะยานขึ้นไปทำจุดสูงสุดเป็นประวัติการหรือว่า all time high คือเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี63คุณสุภชัยครับราคานั้นขยับขึ้นไปปิดที่145บาทนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะฮะดูต่อเนื่องมาในช่วงประมาณ19เดือนจวบจนกระทั่งราคาปิดล่าสุดวันนี้เลยนะฮะ11มกราคม2565เนี่ยอยู่ที่93บาท50สตางค์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงครับก็ถือว่าปรับตัวลงมาถึง 35% ในช่วง19เดือนครับนะฮะแล้วก็ความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยนะฮะเอาละครับระหว่างทางมันก็มีขึ้นมีลงแต่ถ้าเอาแบบลงรวดเดียวรอบนี้เลยนะนะฮะมันต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนคือต้องบอกราคาหุ้น TQM นี่ไม่ได้ผงกหัวเลยฮะลงอย่างเดียวใช่24พย64เนี่ยปิดตลาดอยู่ที่110บาทคุณสุภชัยครับครับแล้วก็ลงต่อเนื่องมา 15% จนถึงราคาปัจจุบันตามที่รายงานไปเมื่อครู่ฉะนั้นประเด็นวันนี้เนี่ยคือราคาหุ้นหลังจากนี้มีโอกาสจะดีดตัวขึ้นได้ไหมหรือมันจะลงไปทำฐานใหม่ในระดับที่ต่ำกว่านะครับแล้วก็ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีนี้พอไปดูตัวเลขสำคัญทางการเงินคุณสุภชัยฮะย้อนหลังไปในแง่ของสถิตินะครับถึงปี2561เนี่ยผมว่ามันมีความน่าสนใจอยู่ 2-3 ประเด็นนะยกตัวอย่างเช่นกรณีของสินทรัพย์รวมอันนี้ก็เติบโตขึ้นในทุกๆปีนะครับหนี้สินรวมนะฮะในช่วงแรกเนี่ยปี61มาปี62ต่อเนื่องมาปี63เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นตามสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามสำรวจดูตัวเลขล่าสุดเลยครับ9เดือนปี64
ตัวเลขหนี้สินรวมนั้นเนี่ยปรับลดลงมาเหลืออยู่ที่เพียง 1,270 ล้านบาทตรงนี้ถือว่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญถ้าเทียบกับปี63นะครับแล้วก็ถ้ามองไปถึงในแง่ของภาระทางการเงินคือต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยมันก็น่าจะปรับลดลงตามสัดส่วนของหนี้สินที่ลดลงด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ที่น่าสนใจประเด็นที่2ในแง่ของรายได้รวมปี61 2,530 ล้านบาทแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาจนถึงปี63 3,140 ล้านบาทงวด9เดือนปี64อยู่ที่ 2,490 ล้านบาทแต่นี่เป็นตัวเลขแค่ของ9เดือนนะยังเหลือ3เดือนสุดท้ายของปี64ครับซึ่งถ้าเราไปดูประมาณการเนี่ยนะครับในแง่ของคอนเซนซัสรายได้ทั้งปี64นั้นจะอยู่ที่ 3,444 ล้านบาทตรงนี้เองก็เป็นการสะท้อนภาพการเติบโตตลอดอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีในแง่ของรายได้รวมนะนี่คือประเด็นที่2ประเด็นที่3ที่ผมว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนั่นคือตัวของอัตรากำไรสุทธินะฮะตามคอมพิวเตอร์กราฟิกที่อยู่บนหน้าจอขณะนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตหรือว่าการขยายตัวของมาร์จิ้นคุณสุภชัยฮะไล่เรียงมาปี61อยู่ที่ 16.04% ปี62ขยับขยายมาเป็น 18.22% ปี63นี่เด่นเลยครับ 22.38% และ9เดือนของปีนี้ครับอยู่ที่ 26.64% เห็นอะไรที่มันแปลกๆไหมฮะสิ่งแรกเลยที่ผมเห็นว่ามันแปลกเนี่ย คือมาร์จิ้นมันโตอย่างมีนัยสำคัญด้วยแต่ราคาหุ้นกลับลดลงนะฮะเช่นเดียวกับตัวของ PE ratio คุณสุภชัยฮะปี61 62 63มันก็เติบโตขึ้นตามอัตรากำไรนะฮะที่มันมีการขยายตัวออกกว้างขึ้นแต่พอมาปี64เท่านั้นแหละฮะจาก 60.87 เท่าในปี63กลายเป็นว่าปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญฮะมาอยู่ที่ 33.98 เท่าณสิ้นงวดไตรมาส3ปี64นะแล้วก็ปัจจุบันลดลงมากกว่าเดิมอีกมาอยู่ที่ 32.85 เท่าเพียงเท่านั้นอันนี้จากราคาปิดล่าสุดเลยนะอันนี้มันเป็นความแตกต่างที่เรียกว่าหน้าฉงนสนเท่คุณสุภชัยฮะอัตรากำไรขยายตัวแต่ PE ลดลงเป็นไปได้มากน้อยอย่างไรหรือไม่มันมาจากสถานการณ์ของอุตสาหกรรมประกันภัยในปัจจุบันอ๋อที่เจอตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเจอจ่ายจบเจ็บอะไรประมาณนั้นถูกป่ะฮะเจอจ่ายจบเจ็บนี่มาจากไหนนะฮะเจ็บนี่ประกันเจ็บฮะในช่วงประกันเจ็บประกันเจ็บในช่วงที่ผ่านมาเจ็บถึงเจ๊ง เจอจ่ายจบเจ็บแล้วก็จะอาจจะเจ๊งและอาจจะเจ๊งอันนี้มันเป็นเรื่องเซนติเมนต์ในอุตสาหกรรมแต่ทีนี้เนี่ยผมว่าข้อแตกต่างอย่างหนึ่งก่อนเลยนะฮะที่ QM เนี่ยเขาเป็นโบรกเกอร์ประกันภัยใช่นะคือไม่ใช่ผู้ออกประกันไม่ใช่ผู้ประกันเขาเป็นโบรกเกอร์เป็นนายหน้านะฮะขายกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันไหนได้เขาก็เก็บค่าคอมมิชชั่นไปจบเท่านั้นฮะภาระหน้าที่ภาระผูกพันไม่มีต่อละไม่มีจบแค่นั้นเก็บค่าคอมนะถือว่าเป็นการจบงานเอาแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างที่1ของ TQM จากอุตสาหกรรมทีนี้ไปดูในแง่ของประมาณการคุณสุภชัยฮะครับอย่างกำไรสุทธิเนี่ยปี63 702ล้านบาทปี64 9เดือน666ล้านบาทนะแต่ตัวเลขที่เป็นคอนเซนซัสอยู่ที่889ล้านบาทนั่นหมายถึงการเติบโตถึง 26% เทียบกับปี63ใช่มองไปถึงปีหน้าก็จะเติบโตต่อเนื่องไปอยู่ที่ 1,054 ล้านบาทหรือเติบโตอีก 18% จากปี64ที่ผ่านมานะครับครับนี่ดูแล้วนะฮะการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นการประเมินมูลค่าหรือ valuation ในเชิงของ PE ratio เนี่ยที่ต้องบอกว่าสารวันเตี้ยลง มันช่างจะสวนทางกับทั้งในแง่ของรายได้กำไรและอัตรากำไร ที่มันเติบโตตลอดอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตต่อไปได้อีกหลังจากนี้นะครับ ถามว่าตรงนี้ถือเป็นโอกาส หรือไม่ สำหรับราคาหุ้น TQM ที่ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมา ไปดูการประเมินราคาเป้าหมายที่เป็น consensus เช่นเดียวกันครับปัจจุบันนั้นมีการประเมินไว้จาก4สำนักด้วยกันนะครับ ซึ่ง4สำนักนั้นเนี่ยกำหนดคำแนะนำเป็นซื้อด้วยกันทั้งสิ้น 100% เต็มครับครับราคาคอนเซนซัสเนี่ยอยู่ที่144บาทคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันคุณสุภชัย อยู่ที่ 54% ครับแยกย่อยเป็นรายหลักทรัพย์นะครับอย่างกรณีของธนชาติให้ไว้ต่ำหน่อย130บาทแต่ก็คิดเป็นอัพไซด์ 39% ครับสูงสุดคือ DBS Vickers นะฮะให้ไว้158บาทคิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันคือ 68% โอ้โหอันนี้ในเชิงของการคาดการ
การณ์ของนักวิเคราะห์นะครับแต่ข้อเท็จจริงวันนี้ที่เกิดขึ้นคือราคาหุ้น TQM มันสาระวันเตี้ยลงแต่ผมตั้งเป็นประเด็นว่าไม่มากก็น้อยมันเกิดจากเซนติเมนต์เชิงลบนะฮะที่เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยคุณสุภชัยฮะที่นี่มีอีกหนึ่งตัวเลขขออนุญาตทิ้งท้ายเอาไว้คือจากประมาณการเมื่อครู่นี้นะครับโดยเฉพาะตัวเลขกำไรสุทธิต่อหุ้นคือ EPS คือผ่านไป9เดือนในงวดปี64ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่2บาท21สตางค์นะฮะทีนี้ถ้าเราคิดจากค่าเฉลี่ยนะหาร3ไตรมาสออกมามันจะตกอยู่ที่73สตางค์ต่อ1ไตรมาสนะครับเอา73สตางค์นั้นมาบวกรวมกับ9เดือนที่เกิดขึ้นแล้วนะฮะตัวเลขทั้งปีจะอยู่ที่2บาท94สตางค์ถ้าเอาไปคูณกับ PE ล่าสุดเลยนะ 32.85 เท่า ราคาหุ้น TQM จะออกมาสนนราคาอยู่ที่96บาท57สตางค์ซึ่งถือว่าอัพไซด์เนี่ยแคบมากๆแล้วจากราคาปัจจุบันใช่ฉะนั้นผมว่าจุดชี้วัดครับ คือมุมมองและเซนติเมนต์ที่นักลงทุนนั้นมีต่อกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัยแต่อย่าลืมว่า TQM เขาไม่ได้เป็นบริษัทประกันภัย เขาเป็นแค่โบรกเกอร์หรือว่านายหน้าใช่ฉะนั้นถ้าบอกว่าตัวเลขนะฮะการดำเนินงานออกมาได้ตามที่มีการคาดการไว้นะฮะหรืออาจจะเป็นไปตามค่าเฉลี่ยจากช่วงที่ผ่านมาก็ดีเนี่ยแต่หลังจากนี้หากมีการปรับเพิ่ม valuation คือให้ PE ที่มันสูงขึ้นมาครับนะอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะมันก็จะเป็นจังหวะที่นักลงทุนนะฮะที่อาจจะเรียกว่าเป็นสไตล์ของการลงทุนตั้งแต่ระยะกลางขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถสะสม TQM ได้ไว้ในต้นทุนที่มีความได้เปรียบใช่แล้วก็มีอีกส่วนนึงครับขออนุญาตเสริมคุณประธานในเชิงของทางผู้บริหารของ TQM กันบ้างนะครับอย่างล่าสุดคุณอัญชรินทร์ พันธิพานะครับประธานของทาง TQM ก็บอกว่าในช่วงของไตรมาส4ของปีที่ผ่านมาก็คือปี2564นะครับก็มีการตอกย้ำนะครับว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในช่วง3ไตรมาสแรกก็คือ9เดือนที่พูดเมื่อสักครู่นะครับโตมาถึง 95% แล้วเพราะฉะนั้นไตรมาส4จะเป็นไฮซีซั่นด้วยนะของธุรกิจของตัว TQM นะครับแล้วก็มีการประเมินนะครับว่าผลประกอบการของปี64ที่เพิ่งจบไปเนี่ยฮะมีโอกาสที่จะทำออลไทม์ไฮได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยอดเบี้ยประกันนะครับที่มีการขายไปนะครับประมาณ 1.75 หมื่นล้านบาทด้วยกันแล้วก็มั่นใจอีกเหมือนกันนะครับว่า Net Profit Margin นะครับหรือว่าอัตรากำไรสุทธิเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า 23%อันนี้ในมุมมองของผู้บริหารที่มีการประมาณการสำหรับในผลประกอบการของ TQM นั่นเองนะครับอ้าวจับตามองจะพงกหัวได้หรือไม่สำหรับ TQM ครับคุณสุภชัยฮะอีกหนึ่งหุ้นทิ้งท้ายกันสักหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่ครบองค์ประกอบ บริษัท RS จำกัดมหาชนหรือว่า RS กับความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดตัว Popcoin นะฮะซึ่งก็จะเป็นดิจิตอลโทเก้นสำหรับใช้นะฮะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของ RS ในช่วงต่อจากนี้ด้วยนะครับก็ถือว่ามีการเปิดตัววันนี้นะฮะเป็นวันแรกนะฮะสำหรับตัวของ Popcoin นะครับจุดที่น่าสนใจของการเปิดตัวในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าตัวของ Popcoin ตัวนี้ฮะจะเป็นตัวหนึ่งที่แน่นอนฮะจะไปช่วยในแง่ของการทำการตลาดอีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Entertainเมิร์ดเนี่ยฮะของทาง RS ที่เขาทำอยู่ณขณะนี้ก็ทุกอย่างก็จะในส่วนของคอยตัวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของระบบนิเวศของธุรกิจของ RS อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็นอกเหนือจากตัวของคอยเองนะฮะก็จะมีตัวที่เป็นตัวกลางนะฮะในแง่ของการแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะฮะสำหรับในแง่ของการเทรดต่างๆนะฮะสำหรับพอปคอยตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าหลังจากที่ก่อนอันนี้ก็เราคงจำกันได้ฮะปลายปีที่ผ่านมานะฮะทาง RS เองก็เปิดเผยนะครับเอ๊ะจะมีพ็อปคอยน์เกิดขึ้นและตอนนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะวันนี้วันแรกนะฮะมีการเปิดตัวน่าสนใจนะครับจากตรงนี้แหละฮะก็มีการประเมินไปถึงว่าอ้าวแล้วแบบนี้มูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นสำหรับตัวของ RS จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูสักนิดหนึ่งครับผมสรุปไฮไลท์สำคัญไว้ให้นะครับอันดับแรกอันเนี้ยจุดที่เรื่องของงบการเงินในช่วงของไตรมาส3เนี่ยลดลงไม่ค่อยดีนะแต่ว่าจะเป็นจุดก็เรียกว่าผ่านพ้นจุดต่ำสุดในช่วงตั้งแต่ไตรมาส3ของปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับอันที่2ก็คือรายได้จากธุรกิจที่เป็นคอมเมอร์สนะครับจะมีการฟื้นตัวมาอย่างชัดเจนในปีนี้และ3เนี่ยฮะตัวของป๊อปคอยนะครับก็แน่นอนนะจะช่วยสร้างในแง่ของอีโคซิสเต็มให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นอันนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวของสินค้าคอมเมอร์สต่างๆของ RS ที่มากขึ้นและสุดท้ายนะครับเรื่องของเป้าหมายในปีนี้เรื่องของธุรกิจใหม่ของเขาเกี่ยวกับกัญชง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของ RS นะฮะนั่นก็คือรายได้จากธุรกิจกัญชงที่ปีนี้คาดการว่า500ล้านน่าจะได้เห็นนั่นเองนะครับแล้วก็ดูการประเมินล่าสุดอย่าง KTBST เนี่ยให้ราคาเป้าหมายไว้น่าสนใจอยู่ที่
24บาทต่อหุ้นนะฮะเป็นการอัปเกรดจาก18บาทนะฮะก็เรียกว่าปรับครั้งเดียวเนี่ยขึ้นพรวดเลย6บาทครับนะฮะมาอยู่ที่24บาทในปัจจุบันอ่ะถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าติดตามดูสำหรับการเก็งกำไรในช่วงนี้แหมมูลค่าซื้อขายก็ค่อนข้างจะหนาแน่นซื้อง่ายขายคล่องนะฮะวันพรุ่งนี้จับตาดูอีก1วันจะมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างไรแล้วก็กรณีของ TQM อยากจะใหเฝ้าติดตามรายการฮะสัปดาห์นี้ทางผู้บริหารของ TQM มีนัดหมายที่จะมาพูดคุยกับเราผ่านทางรายการแห่งนี้ด้วยวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับคุณสุภชัยขออนุญาตกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดีครับสวัสดีครับ